ค่ะเปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์อนุพันธ์นะคะวันนี้มองในส่วนของ Set City Index Future ก็มีแนวโน้มที่จะมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นต่อโดยได้รับปัจจัยจากความคาดหวังในเรื่องของแผนการสร้างงานของประธานาธิบดีบารักโอบามาที่จะมีการแถลงการต่อสภาคองเกรสในช่วงปลายสัปดาห์นี้รวมถึงการประชุมของผู้นำ G7 โดยทั้งนี้เนี่ยถ้าดูในส่วนของตัวเอชสูงยูหนึ่งหนึ่งที่มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นแต่ก็มองว่ายังไม่น่าจะยืนได้อย่างแข็งแรงท่ามกลางแรงขายที่มีออกมาของนักทุนต่างชาติต่อเนื่องเป็นวันที่3ทั้งในตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของฟิวเจอร์โดยเมื่อวานมีการขายในฟิวเจอร์ของ Sensitivity อีก787สัญญาอีกทั้งในส่วนของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วก็ปัญหาหนี้สินในยุโรปเองก็ยังมองว่าน่าจะยังไม่สามารถจบลงได้โดยง่ายดังนั้นเนี่ยสำหรับในวันนี้มองว่าในจังหวะที่ S50U11 ปรับตัวขึ้นไปบริเวณ740ถึง745จุดยังเป็นโอกาสในการเข้าไปเก็งกำไรในฝั่งช็อตโดยยังมองมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงมาอีกครั้งบริเวณ725ถึง730จุดทั้งนี้ให้ป้องกันความเสี่ยงถ้าหากว่าเห็นการดิ่งตัวกลับได้อย่างแรงแล้วก็วางจุดสต็อปลอสไปที่ระดับ745จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Future ยังมองว่าในส่วนของ TTAU11 มีโอกาสที่จะแบกตัวขึ้นต่อได้หลังจากที่ในส่วนของดัชนี BDI ยังคงฟื้นตัวต่อเนื่องเป็นวันที่5และปิดบวกไปอีก17จุดโดยในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวยังคงให้ค่าสัญญาณบวกต่อเนื่องแนะนำเทรดดิ้งลองต่อโดยจัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ 18.50ส่วน PTT EPU11 ยังคงปิดทรงตัวเมื่อวานนี้แต่อินดิเคเตอร์ทุกตัวยังคงให้ค่าสัญญาลบต่อเนื่องและราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ยังคงอยู่ในทิศทางของการชะลอตัวจากความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโลกอยู่ดังนั้นเนี่ยยังมองในส่วนของการดีดกลับตามบรรยากาศการลงทุนที่เป็นบวกในวันนี้ยังค่อนข้างจำกัดแนะนำเข้าเทรดดิ้งช็อตโดยตัดขาดทุนที่ระดับ167บาทส่วนอีกตัวที่แนะนำคือ TrueU11X โดยมองในส่วนของราคาที่ปรับตัวขึ้นรับข่าวในเรื่องของการลงมติเลือกกสทช.จำนวน11คนทำให้มีความคาดหวังในส่วนของความคืบหน้าเกี่ยวกับการประมูล 3G ก็ยังเป็นแรงหนุนต่อทิศทางของราคาหุ้นแล้วก็ราคาของฟิวเจอร์ของทรูอย่างต่อเนื่องโดยได้อินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณบวกเป็นแรงหนุนอีกส่วนหนึ่งดังนั้นแนะนำเข้าเปิดสถานะรองโดยตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ4บาทส่วนโกฟิวเจอร์แล้วก็ซิลเวอร์ฟิวเจอร์ยังคงน่าจะเห็นการพักตัวในวันนี้หลังจากที่ในส่วนของราคาทองคำในตลาดโลกมีแรงขายทำกำไรออกมาแล้วก็ปรับตัวลงจากการทำสถิติสูงสุดที่ระดับ1920เหรียญต่อออนโดยช่วงเช้านี้อยู่ที่ระดับ1875เหรียญต่อออนส่วนสปอตซิลเวอร์ยังคงแกว่งตัวลักษณะไซด์เวย์โดยเห็นการชะลอตัวลงมาที่ระดับประมาณ 42.05 เหรียญต่อออนซ์ในช่วงเช้านี้โดยยังได้รับแรงกดดันจากการพุ่งขึ้นของดัชนีดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินสำคัญเนื่องจากว่าในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐเองยังได้รับแรงหนุนจากการร่วงลงของยูโรบนความกังวลเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินในฝั่งยุโรปเองแล้วก็ในส่วนของแผนการกำหนดเพดานการปรับตัวขึ้นของฟังสวิสจากธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์แต่อย่างไรก็ตามยังมองว่าในส่วนของทิศทางของราคาทองคำแล้วก็โลหะเงินน่าจะอยู่ในลักษณะไซด์เวย์ก่อนที่จะมีการแถลงการของประธานาธิบดีโอบามาแล้วก็การประชุม G7 ในช่วงปลายสัปดาห์ขณะที่แนวโน้มหลักในระยะกลางระยะยาวเองยังคงมองเป็นขาขึ้นอยู่ดังนั้นเนี่ยการลงทุนใน GFC11 แล้วก็ GF10B11 ยังมองว่าในจังหวะที่พักตัวลงมาแต่ไม่หลุดระดับ 26,700 บาทสามารถเข้าเก็งกำไรรองได้ส่วน
ตัว SVV 11เองเน้นการเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อในกรอบ1,250ถึง1,310บาทส่วนออปชันยังมองว่าวันนี้ในส่วนของบุตคอลวอลลุ่มแล้วก็บุตคอล OI ที่อยู่ในระดับ1เท่าต่อเนื่องและมี implied volatility โดยรวมในฝั่งของพุทธที่มากกว่าคอต่อเนื่องเป็นวันที่24ยังสะท้อนภาพรวมของเซ็กซิตี้ที่อยู่ในแนวโน้มหลักที่เป็นขาลงถึงแม้ว่าจะยังคงความผันผวนแล้วก็มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นได้ในช่วงเช้านี้ตามทิศทางของตลาดภูมิภาคอย่างไรก็ตามยังให้คงสถานะช็อตคอสัญญาเดินกันยาที่ราคาที่1730-1740ได้ต่อและรอทำกำไรเมื่อเซ็กซิตี้ปรับตัวลงทะลุ720จุดปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ